สวัสดีครับทุกผู้ชมครับต้อนรับท่านเข้าสู่แม่บ้านประจำบานออนไลน์นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการเอาตัวรอดในตึกร้างนะครับวันนี้มีวิธีการเอาตัวรอดในตึกร้างอย่างไรวิธีแรกก็คือหาที่ซ่อนครับที่ซ่อนก็มีมากมายก็ทำให้มีผีต่างๆมากมายมาเกี่ยวข้องนะแต่ว่าถ้ามีตึกร้างแล้วเจอผีมาซ่อนอ่ะงานนี้เอาไม่รอดแน่ครับเพราะวันนี้แจ็ค2เนี่ยคงจะพูดถึงเรื่องของผีตัวไปนะถ้าไม่ใช่ผีธรรมดาผีแย่นะหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงต้องเอาตัวรอด24ชั่วโมงในตึกร้างเพราะตึกร้างใน24ชั่วโมงเนี่ยมันทำให้มีปัญหาแก่คนในบ้านเมืองได้ทำให้เกิดปัญหาของวงการ24ชั่วโมงนี้ได้เพราะเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวินาทีนะแต่ว่าผมแจ็ค2เนี่ยมันก็คิดว่ามันเป็นแค่ส่วนใหญ่ที่เขาคิดถึงในช่วงของวินาทีเนี้ยทำให้วินาทีนี้ดีที่สุดวินาทีที่สองครับเอาที่ซ่อนแล้วเอาเต็มไปด้วยถือว่าโชคดีจริงๆส่วนวินาทีสามก็คือการอยู่ที่ไหนต้องไปนอนทันทีเลยมันก็คือดีที่สุดของวงการเนี้ยทำให้นี่คือบทสั้นๆของแม่บ้านประจำบานออนไลน์เรื่องของการเอาตัวรอดในตึกร้างนะครับพบกันใหม่นะครับในเทปวันหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ